สวัสดีครับผมต้อมไอ้มดนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัว iPhone 14นะฮะมีทั้งหมดด้วยกัน4รุ่นที่อยู่ในมือของผมตอนนี้ครับเป็น iPhone 14ธรรมดานะครับผมขนาด 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 14 Plus นะฮะมาในรุ่น Plus นะฮะหลังจากที่เราไม่เคยเห็นกันมานานความโดดเด่นของรุ่นนี้นะฮะเอาจริงคือคล้ายๆกับ iPhone 13 Series ปกติแต่ว่าหน้าจอจะมีรุ่นใหญ่เขาตัด iPhone 13 mini ออกไปนะครับ iPhone 14กับ iPhone 14 Plus มีทั้งหมด5สีนะครับได้แก่สี Midnight ครับสีสตาร์ไลท์สีม่วงครับสีแดงโปรดักต์เลสแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งเป็นสีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาในรอบนี้ครับฟ้าก็จะออกฟ้าคล้ายๆทางฝั่งของเซียร่าบลูนะนี้แต่ว่าจะมีความเข้มมากกว่านะครับผมถือว่าเป็นสีที่สวยเลยทีเดียวนะฮะยังคงใช้ทูเดฟคาเมร่าที่เป็นแบบนอชอยู่นะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นโปรนะฮะรุ่นโปรเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมีทั้งหมดอยู่4สีด้วยกันนะครับสีใหม่สุดคือสี Deep Purple นะครับหรือว่าสีม่วงนะฮะรองลงมาคือเป็นสีโกครับหรือสีทองแล้วสี Silver นะฮะสีเงินแล้วก็สุดสีสุดท้ายคือเป็นสี Space Black นะครับก็คล้ายๆกับทางฝั่งของสี Space Gray จุดเด่นของทางฝั่งของตัว iPhone 14 Pro Series นั่นก็คือเรื่องของการรีดีไซน์อะไรหลายๆอย่างเลยเริ่มต้นตั้งแต่หน้าจอครับหน้าจอเขาจะปรับมาใช้ความสว่างเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 2,000 นิตเลยนะฮะแล้วก็ส่วนเด่นๆสำคัญคือ Dynamicไอซ์แลนด์นะครับซึ่งส่วนนี้เราอาจจะเคยเห็นในบทข่าวเลยว่าจะมีการผมดำที่บุยูบริเวณด้านบนนะฮะแต่ว่าทางนี้ Apple ทำเซอร์ไพรส์มากๆครับเขาประยุกต์ส่วนด้านบนของตัว iPhone ตรงนี้นะครับผมที่บริเวณแถบดำๆตัวนะฮะเขาจะทำการแสดงพวก notification ต่างๆครับผมทำให้พื้นที่ตรงนี้ครับไม่เป็นที่แบบดำปกติธรรมดาสามารถยืดได้หดได้นะฮะนำข้อมูลต่างๆมาแสดงอยู่บนส่วนนี้สามารถแตะค้างเพื่อเข้าไปใช้งานต่างๆได้ถือว่าเพิ่มความ functional เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วอยู่ตรงนี้กับเรานะครับผมเป็น iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับผมสีม่วงนะครับหรือว่าสี Deep Purple นะครับที่เราเห็นกันนะฮะสิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับเรื่องของหน้าจอตรงนี้ 6.1 นิ้วครับ 6.7นิ้วและสิ่งที่เราเห็นนะครับนั่นคือในฝั่งของ Dynamic Island นะครับผมที่อยู่บนตรงนี้นะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของนะครับมิวสิกนะฮะที่อยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะตั้งเวลานะครับผมแล้วเราออกมาเขาก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมครับรายละเอียดต่างๆเราแท็บตรงนี้ได้ครับแล้วก็แสดงรายละเอียดจากฝั่งของ Dynamic Island ตัวนี้ออกมานะครับผมเห็นไหมว่าตัวนี้จะเขาถมดำกล้องด้วยนะครับแต่มาอย่างนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวฟินิชของตัวเครื่องนะครับขอบจะเป็นสแตนเลสสตีลครับผมเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Series นะครับแต่ว่าตัวกล้องนั้นจะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max นะฮะเห็นไหมว่าตัวกล้องนะฮะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมเห็นไหมว่าสีใหม่ทางฝั่งของสี Deep Purple เนี่ยตัวใหม่เนี่ยกับตัวเซียร่าบลูนะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวกล้องสเปซนี่ค่อนข้างใหญ่ผมว่าถ้าแบบใส่เคสนี่ก็ใส่กันไม่ได้นะครับผมนะฮะโอเคนำมาให้ชมกันนะครับผมสำหรับ14 Pro และ14 Pro Max นะครับผมพามาดู iPhone 14Plus กับ iPhone 14ธรรมดานะครับผมนี่เป็นสีฟ้าใหม่นะครับผมที่มีในงานนี้นะครับตัวเครื่องจะเห็นได้ว่าตัวนี้เห็นไหม14 Plus ขนาด 6.7 นิ้วนะครับทาง iPhone 14 Pro 6.1 นิ้วนะฮะไซส์แตกต่างกันเลยนะครับหน้าจอ Super Retina XDR เหมือนกันนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยจะใหญ่ขึ้นหน้าจอยังคงใช้เหมือนเดิมกับ iPhone 13 Series แต่ส่วนที่ยังเหมือนกันอยู่ก็จะเป็นกล้องหน้า True Depth นะครับที่จะแตกต่างกับรุ่น Pro เพราะว่ารุ่น Pro นั้นจะใช้ Dynamic Island แทนนะครับผมดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมตัวเครื่องยังเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมกล้อง2ตัวความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าชิปที่จะใช้เนี่ยมีการอัปเกรดมาเป็นชิป A15 นะครับสำหรับ iPhone 14รุ่นธรรมดา A15 ตรงนี้แม้ว่าจะเป็นชิปซีรีส์เก่าเหมือนรุ่นเดิมแต่ว่าเขาจะเอาชิปของ Pro Series มาใส่นะครับคือจะมี CPU 6 คอแล้วก็จะมี GPU ทั้งหมด5คอนะครับผมก็ต่างๆพวกเรื่องกล้องนะฮะจะมีความคล้ายคลึงเลยนะครับเรื่องCinematic Mode นะครับ Cinematic Mode ก็สามารถใช้ 4K ได้นะครับของเดิมใช้ได้แค่ HD นะครับผมส่วนเรื่องของวิดีโอเห็นไหมจะมี Action Mode นะฮะ Action Mode เวลาที่เราถ่ายวิดีโอก็จะทำให้นะฮะสมูทมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมลองเปิด Action Mode นะฮะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับผมในงานเปิดตัวรอบนี้มี Apple Watch ให้เราได้ดูด้วยนะครับ
อย่างแรกคือ Apple Watch Series 8นะครับผมซีรีส์8ส่วนที่มีความแตกต่างเพิ่มขึ้นนะฮะนั่นก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมเซ็นเซอร์การวัดอุณหภูมินะครับผมแล้วก็เวลาที่เราใส่นะเขาจะแจ้งเตือนแบบเผื่ออุณหภูมิมีปัญหาแล้วก็เราจะได้รู้ไงเผื่อว่าเราเป็นไข้อะไรเงี้ยจะสามารถวัดได้นะครับนอกจากนี้จะมีพวกเซ็นเซอร์ในการวัดตรวจจับแรง G ครับได้ถึง 256G ถามว่าแรง G ตรงนี้ไปทำอะไรนะครับนั่นคือประโยชน์ของการตรวจจับคาแคชหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถยนต์นะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการโทรหา Emergency นะฮะเบอร์ด่วนฉุกเฉินครับสามารถให้เรานั้นได้รับความช่วยเหลือได้นะครับดีไซน์มีความคล้ายคลึงกับ Apple Watch Series 7ครับผมแล้วก็จะมีตัวเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นตัวสแตนเลสสตีลให้ด้วยนะครับผมถัดมานะครับเป็น Apple Watch SE นะฮะตัวนี้จะประสิทธิภาพเร็วขึ้นครับจริงๆ Apple Watch SE นี้เน้นเรื่องของราคาประหยัดนะครับสามารถใช้พวก Family Setup ได้นะครับผมหน้าตาจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Apple Watch Series ทั้ง7ทั้ง8แต่ว่าตัวขอบจะมีความหนากว่านะฮะส่วนนี้เป็นราคาประหยัดสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเร็วขึ้นนะฮะมีการตรวจจับ Cash Detection เช่นเดียวกันครับแต่ว่าพระเอกในรอบนี้ของ Apple Watch ครับคือ Apple Watch Ultra นะฮะUltra ชื่อก็บอกว่าสุดนะฮะดีไซน์เราจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับผมขนาดตัวเรือนขนาดใหญ่ครับขนาด49มิลลิเมตรเห็นไหมว่าการแสดงผลใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวขอบอ่ะหน้าจอตรงนี้จะแบนนะเห็นไหมแบนๆเลยนะครับเนี่ยแบนนะครับผมแล้วก็มีปุ่มดิจิตอลคาวครับบริเวณด้านข้างลงมาก็จะเป็นปุ่มไซบัตตอนนะครับผมที่มันมีอยู่แล้วใน Apple Watch ทั่วไปแต่ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นแอคชั่นบัตตอนที่อยู่ตรงนี้ครับแล้วมีลำโพงครับเผื่อเอาไว้ส่งเสียงขอ SOS ต่างๆเวลาพูดคุยมีไมค์ทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็จะสามารถทำให้สนทนาได้ดีแล้วก็เสียงดังมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยตัวลำโพงสามารถส่งเสียงออกได้นะวัดความลึกก็ได้วัดอุณหภูมิก็ได้นะครับมีเซ็นเซอร์วัดความลึกพวกความลึกนะสมมติว่าใครไปเป็นนักดำน้ำหรือว่าสกูบ้าไดวิ่งอะไรเงี้ยข้อมูลตรงนี้ก็จะบอกให้เลยนะครับผมมันจะมีแอปอยู่นะฮะที่เขาเอามาใช้กันนะในตัวนี้นะครับเรื่องของหน้าจอนะครับผมความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่ 2,000 นิตเลยทีเดียวนะฮะถือว่าสว่างมากๆครับผมแล้วก็เขาจะรองรับพวกโหมดนี้ด้วยนะโหมดหน้าจอที่เป็นไนท์โหมดครับถ้าเราหมุนมาอย่างนี้ครับผมจะปรับเป็นไนท์โหมดนะฮะก็จะทำให้ใช้งานในไนท์โหมดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยสำหรับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะสามารถอยู่ได้ถึง36ชั่วโมงนะครับผมถ้าแบตเตอรี่ของ Apple Watch ทั่วไปจะอยู่ประมาณ18ชั่วโมงก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ2เท่าแต่ว่าถ้ามีโหมดของแบตเตอรี่ที่เป็นเซฟโหมดที่ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานนะตัวนี้จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง60วันเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าหนักหน่วงครับผมเอาไว้ใช้สำหรับคนที่เป็นสายแอดเวนเจอร์ครับผมสำหรับตัว Apple Watch นะครับผมอ่ะวันนี้เอามาฝากกันนะฮะเร็วๆสำหรับ Apple Watch Ultra นะครับราคาจำหน่ายครับจะอยู่ที่$799นะครับผมอุปกรณ์นะครับผมที่เปิดตัวในงานในรอบนี้นั่นก็คือในฝั่งของ AirPods Pro รุ่นที่2นะครับซึ่ง AirPods Pro รุ่นที่2นั้นหน้าตานั้นจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ AirPods Pro รุ่นที่1นะครับผมแต่ว่าส่วนที่แตกต่างนะครับเนี่ยเห็นไหมด้านข้างตัวเคสเลยนะตัวเคสตัวนี้จะมีที่ให้ร้อยพวกสายต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเคสครับมีลำโพงให้ด้วยนะครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้จะใช้ในการค้นหาเกี่ยวกับ Find My ครับเผื่อว่าเราอยากจะดูว่าเคสiPhone ของเราอยู่ที่ไหนนั้นสามารถค้นหาได้เลยนะครับผมส่วนนี้พอร์ตเรื่องก็ยังเป็นพอร์ตของ Lightning อยู่นะครับผมชิปที่เขามาในรอบนี้นะครับเป็นชิป S2 นะครับที่มีการอัปเกรดที่ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็การตัดเสียงพวก Active Noise Cancellation นะครับมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม2เท่าครับทางฝั่งของเสียง Transparency นะครับจะมี Adaptive Transparency คือมันจะสามารถปรับตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ได้นะครับผมทำให้เสียงนั้นมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ก็อยู่ยาวนานมากขึ้นครับผมสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดที่6ชั่วโมงครับแต่ถ้าหากใช้งานร่วมกับเคส2ตัวนี้นะครับผมจะสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ทั้งหมดถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับเมื่อวางคู่กันกับทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Series นะครับอันนี้ตัวเล็กนะ 6.1 นิ้วนะครับผมก็จะดูสวยงามมากขึ้นทีเดียวนะครับอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศภาพรวมนะครับผมหลังจากการเปิดตัว iPhone 14 Series นะครับผมที่ผมพาทุกคนมาได้ชมนะฮะตั้งแต่ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus รวมถึง iPhone 14 Pro Series ทั้ง2รุ่นนะครับผมมีการอัปเกรดเยอะมากมายเลยนะครับผมอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนะครับได้แก่ Apple Watch SE รุ่นที่2ครับ Apple Watch
รุ่นที่8และก็ Apple Watch Ultra ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับสายแอดเวนเจอร์ที่แท้จริงนะฮะแล้วก็เรื่องของการอัปเกรดหูฟังรุ่นล่าสุดนะนั่นคือ AirPods Pro รุ่นที่2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดสถานการณ์เรื่อยๆแล้วก็อัปเดตข้อมูลต่างๆให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ